นี่หรืออเมริกาดีเจโซดาเดือดถูกไล่ลงจากชั้นธุรกิจเหตุพนง.ชี้แต่งตัวไม่เหมาะสมนี่หรืออเมริกาดีเจโซดาเดือดถูกไล่ลงจากชั้นธุรกิจบนเครื่องบินเหตุพนักงานชี้แต่งตัวไม่เหมาะสมลั่นไม่อยากจะเชื่อว่าเกิดเรื่องในประเทศที่เคารพเสรีภาพส่วนบุคคลตวงโซฮีหรือที่รู้จักกันในชื่อดีเจโซดาดีเจสาวสุดเซ็กซี่ชาวเกาหลีใต้โพสต์ข้อความลงและคลิปวิดีโอลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆแสดงถึงการโดนกระทำที่ไม่มีความเป็นธรรมระบุว่าสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ไล่ฉันออกจากเที่ยวบินและก่อกวนให้ฉันถอดกางเกงวอร์มริ้นดีเฟฟดอกจันดอกจันเคยูต่อหน้าผู้คนก่อนให้ขึ้นเครื่องอีกครั้งเมื่อวานหลังจากคอนเสิร์ตที่นิวยอร์กฉันอยู่บนเครื่องบินในสนามบิน JFK ที่กำลังเดินทางไปสนามบินLAXในLAแต่จู่ๆฉันถูกบังคับให้ออกจากเครื่องบินก่อนออกเดินทางและถูกข่มขู่คุกคามให้ถอดกางเกงต่อหน้าลูกเรือที่ทางเข้าเกตเพราะฉันสวมกางเกงที่เป็นของขวัญจากแบรนด์อเมริกันแบรนด์หนึ่งซึ่งใส่มาแล้วหลายครั้งแถมยังบินบนเครื่องบินโดยไม่มีปัญหาใดๆในระหว่างการทัวร์สหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหลายเดือนภาพจากดีใจโซดาฉันกำลังนั่งอยู่บนที่นั่งธุรกิจและดื่มเครื่องดื่มต้อนรับก่อนออกเดินทางแล้วจู่ๆมีพนักงานชายเดินมาเข้าแจ้งให้ฉันลงจากเครื่องบินพร้อมกระเป๋าเดินทางทั้งหมดโดยไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมก่อนบอกเหตุผลว่ากางเกงวอร์มของฉันไม่เหมาะสมและเป็นที่น่ารังเกียจพร้อมกล่าวเปลี่ยนกางเกงแล้วค่อยขึ้นเครื่องบินในเที่ยวถัดไปซึ่งฉันมีการประชุมที่สำคัญในLAดังนั้นฉันอ้อนวอนขอที่จะเปลี่ยนกางเกงเพื่อเดินทางต่อเพราะฉันไม่สามารถพลาดเที่ยวบินนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามฉันถูกปฏิเสธถ้าอยากจะเดินทางด้วยเครื่องบินลำนี้ฉันต้องถอดกางเกงที่ทางเข้าเครื่องบินขณะที่มีหลายสายตากำลังจับจ้องอยู่ตอนนี้นิ้วของฉันหักอยู่มันน่าละอายจริงๆที่ฉันแทบจะถอดกางเกงต่อหน้าลูกเรือทั้งหมดและยืนกึ่งเปลือยท่อนล่างในขณะที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ยอมอนุญาตให้ฉันขึ้นเครื่องเจ้าหน้าที่และพนักงานต้อนรับยังพูดอย่างประชดประชันว่าฉันควรถอดกางเกงออกก่อนหน้านี้ได้ตั้งนานแล้วหลังจากผ่านไป1 ชั่วโมงจนทำให้เครื่องดีเลย์จากนั้นพวกเขาก็ให้ฉันสวมกางเกงกลับข้างตลอดเที่ยวบินทำให้คนอื่นๆบนเครื่องต้องลำบากไปด้วยฉันรู้สึกสลดใจและตัวสั่นด้วยความกลัวตลอดระยะเวลา6 ชั่วโมงบนเที่ยวบินกลับไปLAตลอดระยะเวลา8 ปีของการเดินทางท่องเที่ยวและออกทัวร์ฉันไม่เคยมีประสบการณ์หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องเคารพเสรีภาพส่วนบุคคลในการแสดงออกและความเป็นปัจเจกบุคคลอย่างสหรัฐอเมริกาจากนี้ไปฉันขอคว่ำบาตรสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์และหวังว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครอีก ลุ้นรวยรับวันแรงงานแม่น้ำหนึ่งมาแล้วปล่อยเลขเด็ด2 ตัว 3 ตัวรีบกันเลยงวดนี้วันที่2 พฤษภาคม 65ลุ้นรวยรับวันแรงงานแม่น้ำหนึ่งพิรดามาแล้วปล่อยเลขเด็ด2 ตัว 3 ตัวให้แฟนหวยแม่น้ำหนึ่งพิรดานักให้แนวทางเลขเด็ดนอกจากขยันทำธุรกิจแถมประกาศแจกสมนาคุณลูกค้าแบบจัดหนักโดยยืนยันว่าแจกจริงช่วงนี้ยังมีโพสต์ทุ่มงบ500,000พาทำสัญญกรรมฟรีอีกต่างหากส่วนเรื่องลุ้นหวยเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งยังตระเวนทำบุญสุนทานไม่ได้ขาดแถมส่งเลขเด็ดมาให้แล้วล่าสุดการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่2 พฤษภาคม 2565โดยแม่น้ำหนึ่งปล่อยเลขเด็ดให้แฟนหวยแล้วเลขรัฐบาลไทยงวด
วันที่2พฤษภาคม65เน้น8ถึง7ฟัน8เลขเด็ด2ตัวได้แก่8784 74เลขเด็ด3ตัวได้แก่874ถึง872หนึ่งจักรวาลเปิดใจก้าวผ่านดราม่าเจ็บปวดแต่ต้องซ่อนไว้พิสูจน์ความรักชนะทุกสิ่งมรสุมดราม่าพัดผ่านไปแล้วกรณีที่หนึ่งจักรวาลนักดนตรีโปรดิวเซอร์และผู้กำกับดนตรีชื่อดังได้รับเสียงวิพากษ์จากสังคมอย่างมากถึงพฤติกรรมการแสดงความรักกับลูกสาวซึ่งเรื่องราวจบลงที่มีการออกมาชี้แจงและน้อมรับคำแนะนำไปปรับปรุงขณะเดียวกันโปรดิวเซอร์ดังก็ได้รับกำลังใจจากเพื่อนร่วมวงการและครอบครัวอย่างอบอุ่นเมื่อวันที่26เมษายน1จักรวาลได้โพสต์อินสตาแกรมเปิดใจหลังเรื่องราวต่างๆผ่านพ้นไประบุว่าตั้งแต่ต้นปีผมได้รับคำอวยพรและของขวัญมากมายมีเรื่องน่ายินดีมาเรื่อยๆทั้งความสำเร็จของลูกและตัวผมเองรูปวาดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในของขวัญที่ผมเห็นแล้วมันตื้นตันใจบอกไม่ถูกภาพนี้ถูกถ่ายเมื่อวันที่28ตุลาคมปี2564เป็นวันที่โกลาหลที่สุดความทุกข์มากมายเข้ามาในชีวิตกระแสต่างๆที่ทำให้เจ็บปวดแต่เรามีทางที่ต้องเดินต่อครอบครัวเรามีภารกิจที่ถูกเตรียมไว้มา1เดือนแล้วคือการพิชิตถ้ำนาคาการเดินขึ้นถ้ำที่เต็มไปด้วยความหดหู่ความผิดหวังความเจ็บปวดมันอยู่ข้างในใจลึกๆแต่เราต้องซ่อนความรู้สึกนี้ไว้เพื่อไม่ให้มินรับรู้และเป็นทุกข์ไปด้วยตลอดการเดินทางขึ้นถ้ำเจอผู้คนส่งยิ้มส่งกำลังใจให้พี่สาวเราพี่เจี๊ยบนนทิยาก็บิ้วให้เราหัวเราะและภาพนี้ถูกแอบถ่ายตอนที่เรานั่งพักกลางทางทั้งเหนื่อยทั้งเศร้าทั้งมีความสุขภาพนี้จึงเป็นความทรงจำที่สำคัญมันเก็บเรื่องราวและความรู้สึกไว้มากมายและภาพนี้ก็ถูกวาดด้วยมือจากครูเบิร์ตคนที่ไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้ากันมาก่อนที่นำมาเซอร์ไพรส์ผมมันมีความหมายสำหรับผมมากภาพนี้จะเตือนผมไปตลอดว่าพลังความรักจะเอาชนะทุกสิ่งแค่พวกเรามีความรักให้กันเราจับมือกันกอดกันยิ้มให้กันมันคือพลังที่ยิ่งใหญ่มันจะเป็นเกราะป้องกันความทุกข์ทั้งปวงเราไม่จำเป็นให้คนทั้งโลกรักเราเราแค่ต้องมีคนที่รักและเข้าใจเรามากที่สุดก็พอไม่จำเป็นต้องเข้าข้างแค่เข้าใจก็พอสุดท้ายเราควรรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองและแบ่งปันความรักให้คนรอบข้างด้วยผมแค่ต้องมีสติอดทนและก้าวต่อไปขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณภาพวาดจากครูเบิร์ตอีกครั้งครับมีมให้กำลังใจแซนกระติกลั่นกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเจ้าตัวโผล่ขอบคุณมีมให้กำลังใจแซนกระติกลั่นกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเจ้าตัวโผล่ขอบคุณตอบกลับคอมเมนต์ชี้มีมคงไม่แย่ถึงขนาดว่าคนที่ไม่รู้จักเมื่อวันที่26เมษายน2565จากกรณีพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นประธานแถลงสรุปสำนวนการสอบสวนคดีแตงโมภัทรธิดาภัชรวีรพงษ์พลัดตกสปีดโบ๊ทเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565พร้อมแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับคนบนเรือทั้ง5คนจากนั้นคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเพื่อส่งฟ้องต่อมานายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนหนึ่งในเพื่อนบนเรือที่เคยออกมาบอกว่าแตงโมจับขาก่อนพลัดตกเรือไปได้โพสต์ภาพคู่กับกระติกอิศรินทร์จุฑาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวแตงโมภายหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมระบุว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันหน่อยใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเอง
ปล.ออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะทำให้คนแห่เข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นด้านหนิงปณิตาธรรมวัฒนะที่ติดตามข่าวของแตงโมอย่างต่อเนื่องและเคยโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวอย่างรู้เดือดล่าสุดได้โพสต์ภาพแซนกระติกลงในอินสตาแกรมพร้อมระบุว่าดีใจด้วยนะคะตำรวจแถลงแล้ววันนี้ว้าวยิ้มออกแล้วเนอะเป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราเองบนโลกใบนี้บางสิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอด้านแสนได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าขอบคุณค่ะพี่หนิงจากนั้นมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดบวกมากค่ะเขาด่าไม่ได้ชมแซนจึงเข้าไปตอบว่าคงไม่ใช่นะคะเพราะแซนไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเขาคงไม่แย่ถึงขนาดมาว่าคนที่ไม่รู้จักในขณะที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้ความจริงนะคะ